อันนี้เขาเป็นลูกของต้นองนะคะเห็นไหมเรียกอีกอย่างนึงก็เรียกมะพร้าวสีดาค่ะนี่เขาเป็นออกลูกนะคะสังเกตดูนะคะลูกของเขาเห็นไหมนี่ลูกเขายังเขียวอยู่เลยเวลาเขาออกลูกนะคะต้นปงนะคะเวลาเขาออกลูกเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเคยเห็นกันหรือเปล่านี่เห็นไหมนี่ค่ะเวลาเขาออกลูกนะคะเขาจะเป็นลักษณะนี้เขาจะมีเปลือกคล้ายๆเปลือกเหมือนหอยมีหนามอ่ะแบบนี้ของเขาหุ้มอยู่ค่ะเห็นไหมแล้วข้างในเขาจะเป็นเมล็ดอย่างนี้ค่ะเมล็ดอย่างนี้นะคะอันนี้ค่ะคือลูกของเขาแล้วเขาถ้ามีลูกทีเขาจะเป็นทั้งยอดอ่ะยอดเนี่ยอันนี้ก็คือต้นปงนะคะนี่ค่ะดูไกลๆก็ได้นี่คือต้นปงนะคะแล้วยองเขาจะเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือต้นตัวเมียนะคะนี่เนี่ยเขาก็เป็นลูกอีกแล้วอะค่ะเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นลูกนะคะกำลังมีลูกค่ะนี่เขาเรียกว่าตัวเมียนะคะสังเกตได้เลยว่าอันนี้เขาเหมือนกับมีลูกมาขนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยแต่เม็ดเขาไปไหนหมดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะคือร่องรอยของการที่เขามีลูกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนเขาว่าลูกเขาไปไหนหมดหรือว่ามันรีบหมดก็ไม่รู้ต้นปงนะคะเขาต้นปงนี้เขาจะปลูกง่ายมากเลยนะคะเราแค่เอาเม็ดนะคะแต่ว่าเขาจะงอกยากตรงเม็ดแต่ถ้าเขาจะปลูกก็ปลูกง่ายเพราะว่าเวลาปลูกนะคะเวลาเราปลูกเขานี่เราแค่เอาไปตั้งเอาต้นของเขานะคะไปตั้งข้างบนดินที่เราคุ้ยไว้ที่ทำเป็นหลุมไว้นิดแค่นี้เองอะรากของเขาที่เราจะตั้งเขาอะที่หมกดินไปแค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเขาเหมือนตั้งแค่บนดินเท่านั้นเองนะคะเนี่ยตอนนี้เขากำลังมีลูกแล้วค่ะเหมือนอันเมื่อกี้เลยที่เขามีลูกแต่นั่นนะเขาลูกเขาจะใหญ่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาไม่มีคล้ายๆว่าเกสรตัวผู้อะค่ะเขาจะมีลูกหรือเปล่าเขาจะเป็นลูกหรือเปล่ามันจะเหมือนอันนี้หรือเปล่าที่มันรีบหมดเพราะไม่มีเกสรตัวผู้นะคะนี่ค่ะต้นโตของเขาโตมากอะอันนี้เป็นแขนงเขาอะนะคะเนี่ยแต่อันนี้เป็นต้นใหญ่เขาเห็นไหมคะโอ้สวยแท้แม่ไม่ทาอะไรเลยนี่ค่ะใหญ่มากนะคะเนี่ยไปถึงโคนนี่เลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เขาก็หลายปีอยู่นะคะเนี่ยนี่ซูมหน่อยสินี่สวยค่ะนี่เป็นแขนงเขาค่ะนี่ดูนะคะตอนนี้ก็มีลูกแล้วเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมโอ้โหโอ้โหนี่นั่นคือแขนงเขานะคะนั่นคือแขนงเขานะคะน่ะนี่ดูแขนงเขานะคะนี่โอ้เจ้าจอร์ดมันยอดมากนุ้งเขาก็มีลูกนะคะเพื่อมีลูกแล้วเดี๋ยวเจ๊ก็จะเก็บลูกเขาไปปลูกนะนี่อันนี้ก็มีลูกนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่
ะสวยมากเขากำลังมีลูกค่ะอันนี้แต่อันนี้เขามีลูกแก่แล้วนะคะนี่อันนี้เจ๊ยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะโอ้ยังไม่ได้มาเก็บเลยมีลูกแก่แล้วเห็นไหมลูกแก่เขานี่ค่ะเจ๊ต้องมาเก็บนะคะนี่ค่ะเวลาปลูกเขาลากจะอยู่อย่างนี้นิดนึงนี่คือแผนงเขานะคะแก่แล้วนะคะนี่นี่ค่ะเวลาปลูกเขาลากจะอยู่อย่างนี้นิดนึงนี่คือแผนงเขานะคะนี่ค่ะเขาจะสวยมากเวลาฝนตกใหม่ๆแบบนี้ค่ะเขาจะสวยมากจริงนี่โอ้สวยเนี่ยเขางอกออกมาสวยแบบยอดเลยนะคะนี่โอ้เขาปลูกง่ายมากจริงอ่ะนี่เราเห็นเกสรตัวผู้แล้วนะเราลองไปดูกันเลยดีกว่านี่ค่ะเขาจะเป็นเกสรตัวผู้แต่อันนี้มันไหนดูนะนี่อันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะคะแต่ว่าเขานี่กำลังใช้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขา